19วันตรงนี้นะผมผมทำเงินไป1 9 0 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ jpg นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้้ออคความมมตบบััุณไดดนนนะผจโป ก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความ,มหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสตเี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงกา์นานล่างลนะครับว้ แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเอง,ง,ง,งและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุ ก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยน่ารักทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate อีกแล้วนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์ให้ดูรายได้ของผมนะครับว่าผมสามารถทำเงินจากงานตัวนี้ไปทั้งหมด1,90,000บาทภายในเวลาเพียงแค่19วันนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2018ครับ1ตุลาคมปี2018ครับยาวไปจนถึงวันที่19ตุลาคมปี2018นั่นเองนะครับ นี่ก็คือยอดรวมได้ทผมทําไปทั้งหมดนะผม3 8ม2ัดอบนดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะผมแต่มันยังไม่ถึง1 9 0 0 0 0เาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้บวกกับงานที่มีชื่อว่า Wall a l l m เดียนั่นเองครับงานสองตัวนี้ว l l m เดียกับ Powerhouse Affiliate เป็นงานที่อยู่ในเครือเดียวกันนะผมแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมบวกให้ดูเลยแล้วกันนะผม3842นะผมก็ไล่มาตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคมนคมาจนถึงวันที่19ตุลาคมปี2018นั่นเองนะครับจดไว้ก่อน3,842.21นะครับเรามาดูที่วอลมีเดียนะครับกดเข้าไปที่ b บิล i n g ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาดูที่ตรง p a y m e n t ตรงนี้นะผมอันนี้คือรายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจากวอลมิ่งดีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนะผมไม่ใช่วัน,นครับขออภัยครับวันที่5ตุลาคมนะผมปี2018นะครับแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่วันที่11ตุลาคม18ตุลาคมนะครับก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับ อันนี้ผมอัดคลิปอยู่ในวันที่19ตุลาคมนะผมก็คลิปมันอาจจะปล่อยไปช้ากว่านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปตรงวันต่อวันนั่นเองนะผมผมเอาไปคิดไว้ก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องเอาตรงนี้มาบวกกันนะผมสามตัวนี้นะครับ754.80แนะแต่ผมขอบวกสักครู่นะครับโอเคก็บวกเสร็จแล้วนะผม3อันนะครับบวกกันเป็นทั้งหมด2องพันสอร้บเดหกห้นะผมขอ copy ไว้ก่อนนะครับก็เอามาบวกกับตัวของ p o w e r h o u s Affiliate นะครับกดบวกเข้าไป คอนโทนวีเข้าไปนะครับอันนี้คือ6 1 1ันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดหกเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากงานที่มีชื่อว่าพ o w e ร์ f อฟเฟ a t ์แล้วก็วอลมีเดียนั่นเองนะครับงานสองตัวนี้สามารถสร้างได้ให้ผนมะไปทั้งสิ้น 6, หกพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาเพียงแค่สิบเก้าวันนะผมย้ำนะครับว่าสิบเก้าวันนะครับแล้วมันเป็นเงินไทยเท่าไหร,ร่นะผมก็มาแปลงกันเลยนะครับนี่นะครับ 199,000บาทนะครับภายในเวลาเพียงแค่19วันเท่านั้นเองับผมที่ผมทํางานตัวนี้มานะครับย้ำนะผมว่ารายได้ตรงนี้เป็นรายได้จริงและได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินดีกว่านะผมว่าผมได้รับการจ่ายเงินจากงานตัวนี้จริงไหมนะครับหลักฐานการจ่ายเงินนี่เป็นหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1 4 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า powerhouse affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นกการรีวิ จ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด140,000บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจ,งจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด140,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่า งานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้า PayPal นั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่า ทำไมผมถึงมาเลือกใช้เ a y p a l ในการรับการจ่ายเงินจาก p o Powerhouse a f f i l i a t e <c oughs> ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆ <c oughs> ว่ามันมีการทํารายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง 1, นึ0 0 0สบาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่5้าทิ์นะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์นะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอล็อินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าวๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับ ยอดชําระเงินนะผมหนึ่ันแมสิบสเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจากพิ่มว่าฮอนแอฟเฟลีย์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวับนที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจากเพาวเวอฟร์เรแอฟห้ลิบแป8จุเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะะดเ็นนนปแบบบบชัััคครร ก็ตรงนี้เงินที่ไดรับชำระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะครับผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่ีนล้่5าสุดนี่ ห้าสิบสามเหรียญน,นะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจากเพย์พาโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินรงครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่า มันเป็นหลักฐานการ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับ7กันยายนนะผมเวลา9นาฬิกา3.9นาทีนะครับสถานะการชระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม170เหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจํานวนที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม paypal 6เหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรม รอเปนหลอดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนคศ2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกป็นร่องเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าเปนรเทพาว16.95เหรียญเท่าสหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับทั้งที่3นะครับทั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22ธันวายมนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลากใกล้ๆกันกับครั้งที่แล้วนะครับจํานวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งแล้การจะได้เห็นว่ามันเป็นบราวเซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จตลอกไปเพื่ออะไรผมได้รับการจ่ายเงินจริงนะครับโอเคก็เมื่อกี้รีเฟรชหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับมันโหลดอยู่นะครับ โอเคนะผมก็คือบอลเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชระเงินครั้งที่4จาก powerhouse affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชระเงินจาก powerhouse affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41ัหร้ยหกเอ็ดจุดสหรียญนักสาร์ตค่าธรรมเนียมเพลพาอยู่ที่5 1 4 0เหรียญนักสลาร์ตนั่นเองสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้น4 ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1 1 1 0เหรีหญด่ลลารยสหรัฐนานั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นลายทิศจริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นหลัการรรจจเงิิๆ เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10โมง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการยเงินกว่า1,753เหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับผมสถานะการชำชนะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การจ่ายเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า5 0,000บาทนั่นเองนะผม1 8 3่นอมเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ แพงมากเลยนะครับสองพกว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าทรรเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1,753.43เหลีรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมจะรับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมน,นะครับผมจะอยอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดศูนย์บวกกับสามเจ็ดแปดนะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด 1,834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เห,หรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊ p y ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่างเงินกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ g o o g l e นะครับจะเห็นได้ว่า google.co.th 1ดอลลาร์เท่ากับ32.78บาทนะครับก็ดูกราฟตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ 32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้1 4 3 3 9 4 8 1บาทไทยนั่นเองนะครับ4,337เหรียญนะครับเท่ากับ1,40,000กว่าบาทนะครับนี่คือรายได้ที่ผมสามารถทำมาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมงานนี้ผมทำมาแค่ประมาณ 5ทิศเท่านั้นเองนะครับเราได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า1 4 0 0 0 0บาทและการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการเายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารแล้วสามารถนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีพิพาวเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ2 0 0เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากเ้าขคงเหลือบัญชีเพลพาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจํานวนเงินที่แปลงแล้ว5 4 0 0 0 132.29บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการนะครับอัตราการเลกเปลี่ยนพลพาอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84ครับผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ54,132.29บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ไว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญแลลาร์สลันั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญน,นะครับก็นี่นะผม10โมง33นาทีนะครับเวลาไปเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดหนึงนะครับก็10โมง33มนาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ 54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชําระเงินจาก power house นะครับ858เหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ30,000บาทนะครับวันที่28กันยายนชําระเงินจาก power house affiliate 1,161เหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ32,000บาทนะครับแต่ก็ล่าสุดญนะ การรับเงินจากพาวะเฟียดนะครับโอนเงินไปทีธ่ธนาคารนะครับ5 4 1ห2บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผมได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมรับการจ่ายเงิน100เหรียญน,นั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า100 300 800 1,100 1,700 มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการได้เงินน้อยๆนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เงินขนาดนี้นั่นเองนะครับ ก็นี่คือหลักฐานการาจงเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่่อวานนั้น จ่ายจริงนะครับล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับโอเคในเมื่อเราดูหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดงานให้ฟังด้วยนะผมว่างานตัวนี้มันต้องทํายังไงกันแน่เราถึงจะได้เงินนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับนี่นะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จะเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกัน,นครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0.75ดดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ําขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัพเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ําว่าแบบ ฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ห้าร้อยสิบแปดดอลลาร์ตรงนี้นะครับผมกับห้าร้อยสิบเก้าดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาก นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะครับเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะครับผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่าไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับพาร์ตเกอรีนะครับผมมีการ์ดิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า uh, financial นะครับ muscle นะผมพวก e c o m m e r อ่ com, พวก Dropshipping uh, อะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คืออีเมล s ั b m i มิตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอัเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ข้อสีนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเ a y p พานะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพ y p a าคือเป่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบาบาๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เเเเลยยนนนนะครรรัับงงงิโดตจาาก่่ปทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่น,นอนนะเพราะผมเองก็งชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้หอหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมาัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงนินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับเราจะเสียเงินส7ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป 4ี่ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทํางานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทําการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆ,ๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็ได้ได้1 8บแดถึงยีดอลลาร์นั่นเองนะครับ,แ,นนรรบแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้้เงินนนะครับตามี อัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับด้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีไรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคน ปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีีกััับบบแเเเสยยงงงินนน่่่อออคาทผมพูดไปื คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ1นึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยหรือว่าประมาณสามสิบเจ็ดดอลลาร์เนี่ยคุณก็มาทำงานแบบเสียเงินเถอดนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ีทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรี นั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จำเป็นจะต้องหา VP นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดดอลลาร์ เราต้องหาคนกี่คน,นครับ0ูน 7, 5, คูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไปสามสดอลลาร์ 37. หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออ e ีเมลแล้วก็ยืนยันอ e ีเมลเราได้0ูนต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเรา เกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือนสเดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาผาได้ประมาณวันละ1,000คนสมมตินะครับสมมติเล่นๆนะครับวันละ1,000นคนคูณ0.75วันละ750ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ32.8เข้าไปนะครับติจิมก็สามสิบไผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน32.8นะครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไป เดือนละ7 0 0 0แสนนะครับเดือนละ0 0 0 0แสนนะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1000คนวันละ1000คน30วันเราหาได้3 0,000คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าซให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองผมก็ยังทาไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับ ผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่า70,000สนบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครับผมอ่าอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี่ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเเออองงนนนนะคครรัับโ้ส่่วลลลดด10า์ ค,คือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโคด้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทําการลดให้เหลือ37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์ 37, นั่นเองครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า8.5ถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย การอัพเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัพเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โคสส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคสลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่าน,นั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคสลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ีก็ในราคาถูก37ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทาการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทาอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำนะครับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกัน,นครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ห จะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงจริงแล้วมันก็ชวนเปล่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันนะครับเพลคือเราจะลงโฆษณานะครับผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทํางานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคสนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทน,นฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อย ผม,ผมไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสเฟซบุ๊กแบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์ <ๆ S 2> มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่สก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแตะทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณาแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1น5 0บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะรรดยี่่ไเเลกววาาาพ เราก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์ฟ,ฟไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม a c e b o o k นะครับไว้ถามตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเดียวท่ามนะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเดียวท่ามหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยเนะี่ยผมไม่สามารถตอบได้ นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1 ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท35,000าบาทนะผม10วันนะครับการทําทงานแบบเสียงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน powerhouse affiliate ก็ กับไปดูใหม่นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อัพเฟอร์เรียนนะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็นสองส่วนสมัครฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้้ะครรัสมฟีเาาจตองทํ การโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเราได้รับส่วนยุจิต้าหดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อนะครับว่าอาจจะมีบางคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วสงสัยนะครับว่างานตัวนี้มันใช่แชร์ลูกโซ่ไหมนะผมคําตอบก็คือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายฟังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีคําตอบของคําถามที่ มีใครบางคนกำลังสงสัยอยู่นะครับว่า powerhouse affiliate เนี่ยผมทำเงินไป1 0,000แบาทภายในเวลาแค่3อาทิตย์มันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเห็นว่าต้องชวนคนนี้มาลงทุนชวนคนนู้นคนนี้มาสมัครอะไรอย่างนี้ใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบให้คุณนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นดไ้ กดมาครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์าน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่มเองรับคุผู้ชมุกนะครับ ชแนลของผมด้วยนะครับเพราะชแนลของผมนะครับจะเป็นชแนลที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะผมมาสู่คำตอบของคำถามกันเลยนะครับว่า power house affiliate งานหาคนมาสมัครใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เพราะนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็ต้องท้าวความไปก่อนนะผมว่าแชร์ลูกโซ่มันคืออะไรนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือการที่เรานะผมหาคนมาสมัครต่อแต่สมัครต่อในที่นี้หมายความว่าลงทุนนั่นเองนะครับเราหาคนมาลงทุนต่อนัน่นเองนะครับแล้ว power house affiliate มันเข้าขายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไงในเมื่อต้องหาคนมาสมัครสมาชิกคุณต้องกลับไปฟังรายละเอียดงานของ p o ว e r h ร์ฮาร์อียก่อนนะครับจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาใครมาลงทุนนะครับเราแค่หาคนมาสมัครหาคนมาสมัครมันก็เป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับงานตัวนี้เราแค่หาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเราก็จะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ นั่นเองนะผมอย่างที่รายละเอียดงานที่ผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คลิปนี้สามารถไปดูรายละเอียดงานก่อนได้ไม่งั้นคุณจะงงนะผมว่าผมกาลังพูดถึงเรื่องอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องชวนใครมาลงทุนนะครับเราไม่ต้องชวนใครมาลงทุนเลยเราแค่ไปขอให้เขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวเราจะได้รับเงิน0.75ดเาอลลาร์หรือประมาณ24บาทต่อ1คนนั่นเองครับผมเนี่ยนะครับคือ เราไม่จำเป็นจะต้องชวนเขามาลงทุนเราก็สามารถมีไรายได้ได้โดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะผมนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับไม่ได้เอาเงินที่เราชวนคนมาจ่ายให้เรานะครับโอเคนะผมอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีคําถามอีกหนึ่งคำถามพุดขึ้นมาว่าแล้วในเมื่อเราหาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีบริษัทจ่ายเข้ามาให้เราจ่ายเงินเข้ามาให้เราแล้วบริษัทได้อะไรบริษัท เอาเงินตัวไหนมาจ่ายให้เรางานตัวนี้นะครับใครที่ฟังรายละเอียดงานมานะผมก็จะรู้นะครับว่าเขาเป็น affiliate โปรแกรมนะผมที่เปิด CPA โปรแกรมให้เราทำงานกันนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า payout นะเขาไม่ได้มีแค่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแล้วเราได้เงินนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในออฟเฟอร์ที่เราเลือกทำกันเองนะครับในงานตัวนี้มีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก แกร์มิงนะครับอีคอมม์นะผมอีเมลซับมิดนะครับอันนี้คือที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมาและผมมีออฟเฟอร์ทั้งหมดประมาณ800กว่าออฟเฟอร์นั่นเองนะครับอย่างดูเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับชูการ์บาลานซ์เนี่ยนะครับออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเป็นออฟเฟอร์ที่เขานะครับผมจะมีลิงก์แอเฟลียตให้เรานะครับเราก็เอาลิงก์นี้นะครับผมไปทำการโฆษณานะครับเมื่อมีลูกค้านะผมเนี่ยนะครับลูกลูกค้านะครับย้าว่าต้องมาจากแคนาดาเม็กซิโกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้้้นนนะะคครรัับเเมมืื่่ออลูกกาาาผทสงซ ของจากาลิงแอฟเรียของเราเราก็จะรับเงิน57ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับซึ่งบริษัทเขาอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ80 ดอลลาร์แล้วมาจ่ายให้เรา57ดอลลาร์อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคือคําตอบของคำถามที่ว่าบริษัทเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เราอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวเดียวมันไม่มีแค่ออฟเฟอร์ที่ว่าหากคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีคือออฟเฟอร์797ตัวนี้นะครับระดับ0.75มันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวนี้ตัวเดียวมันมีออฟเฟอร์ม,ม,ม,มากมายให้เราทําเลยไม่ว่าจะเป็นมัสเซลนะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เป็นแบบขายพวกเวโปรตีนนะครับวาเวโปรตีนใครที่ออออออกก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 ํากาาาลลัััังงงย็็จจจะะรรูกก้้นนนน่เเเเเเมมมีิิ์แฟฟใหหืด เราเอาลิงก์ไปโปรโมทลูกค้าต้องมาจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเมื่อลูกค้าทําการสั่งซื้อนะครับผมเว็บไซต์อาจจะได้อยู่ที่60เหรียญแต่เขามาจ่ายให้เรา30เหรียญน,นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนงานตัวนี้ไม่ใช่เชลยลูกโซ่นะครับเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนมันมีทั้งการขายของให้เราเลือกทําแต่ที่ผมเลือกให้คนไทยทําหรือคนไทยเลือกทํากันเองก็คือออฟเฟอร์ตัว797ตัวนี้นะครับเพราะมันอะไรเพราะว่ามันทําง่ายนั่นเองเรานะผมแค่ หาคนมาสมัครแบบฟรีโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยนะครับเขาสมัครเข้ามาปุ๊บเราได้รับ0.75ดอลลาร์สหรัฐนี่นะครับคือได้เงินง่ายๆโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเราไม่ต้องชวนเขามาลงทุนมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราไม่ต้องเอาเงินเขามาจ่ายให้เงินเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อย่างสิ้นเชิงนะครับ ถ้าใครที่งงว่าผมกําลังพูดอะไรอยู่ก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ฟังรายละเอียดงานนั่นเองนะครับแนะนําว่าให้กลับไปฟังรายละเอียดงานก่อนแล้วคุณจะไม่งงว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นั่นเองนะครับคำตอบสุดท้ายก็คือไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเราไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาลงทุนเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเองินของเขามาจ่ายให้เราเป็นทอดทอดไม่จําเป็น และเว็บไซต์นี้ที่สําคัญเขาเปิดมายาวนานกว่า 4- 5หปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับในเมื่อเราดูไปแล้วนะผมว่างานตัวนี้ผมสร้างรายได้ไปทั้งหมด1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพียงแค่เพียงแคสิบเก้าวันแล้วได้รับการจ่ายเงินจริงไปกว่า1นึ0 0แสนแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ใช่ใช้ลูกโซ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่างานตัวนี้มีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าที่สามารถสร้างได้แบบนี้ได้หรือว่ามีคนอื่นที่สามารถสร้างได้แบบนี้ด้วยนะผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ไปดูก่อนดีกว่านะผมว่าคนอื่นที่สมัครสมาชิกเข้ามาอัปเกรดเข้ามาเนี่ยสามารถทําได้จริงไหมมาอยู่ในทีมผมแล้วผมสอนงานจริงแล้วเขาสามารถทํางานได้จริงไหมนั่นเองนะครับอ่าน,นะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มงานของผมนั่นเองนะครับผมกลุ่มงานเนี่ยครับ p o w e r House Affiliate Group นั่นเองอนี้เป็นกลุ่มของผมที่ผมสร้างขึ้นมาให้กับ VP นั่นเองครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะผมว่างานตัวเนี้ยเนี่ยกน,นด้นนดัวย สิ่งที่ผมสอนให้นั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมทําได้คนเดียวนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในทั้งสิ้นเนี่ยนะผมอันนี้นะครับคือยอดเงินที่เขาทําได้นะครับ54.30ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแคปมาจากโทรศัพท์เลยนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับไม่สามารถแต่งรูปได้นั่นเองนะผดม54.30ดอลลาร์นะครับเมื่อวานเขาได้37นะผมแล้วก็วันนี้ได้ น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนั่นเองนะผมจากแอดอย่างเดียวนะผมที่ผมสอนเขานั่นเองนะครับก็ไม่ใช่สอนเขาครับคือสอนทุกคนนะผมแอดจากที่ผมทําลงไปนะครับแอดจากที่ผมสอนนั่นเองนะผมก็นี่คือรายได้ที่เขาทานั่นเองนะครับอ่าอย่างคนนี้นะผมก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่ ได้เพิ่มอีก3คนนะครับผมก็ตรงนี้คือลราได้ให้เขาทำหน้าอยู่ที่3.50เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ600กว่าบาทนะผมใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งกรณีตัวอย่างนะผมอันนี้นะครับเป็นคนเดิมนะผมจากเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะเห็นรูปกันเมื่อกี้นะผมอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่เขาจะได้50เหรียญนั่นเองครับเขาได้มาแค่2.2 5เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าเมื่อเขาทําไปเรื่อยนะผมทาไปเรื่อยตั้งใจทาไปเรื่อยตอนนี้เขาก็ได้อยู่ที่54เหียแล้ววนนนนนั่เอองครแล้้ก็ีผมูปาจจะเล็กไปรับดีมันนจะเเป็ลข5 ส0 2 5นะครับผมไม่สามารถขยายให้ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปมานั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับกล้ถึงความเป็นจริงนะครับผมตั้งแต่วันที่19ก็ผมแคปมาจะไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับเขาทํามาน่าจะประมาณอ่า12วันนะผมประมาณนี้นะครับได้มาที่1 0 0 0อ่า1น0 0สี่ร้อยกว่าบาทนะผมก็คืนทุนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมอีกหนึ่งครั้งนะครับคนนี้นะครับได้เพิ่มมาลัวๆนะผมเพิ่มอีกสามเพิ่มลัวๆนะครับ ทำแคมเปญกี่แคมเปญก็คือทำแคมเปญโฆษณาที่ผมสอนไว้นั่นเองครับสแคมเปญน,นะครับได้มา15.75เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆนะครับวันแรก2-3วันแรกนะผมก็ได้มาที่1.5เหรียญเลยนั่นเองนะครับได้มา20ครับค่าโฆษณา460บบาทนะครับผมก็นี่คือกรณีตัวอย่างนะผมที่ บ่งบอกว่ามีคนทําแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับผมแล้วก็ผมมีกลุ่มสอนให้ฟรีนะครับสำหรับ VP ที่สมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับกลุ่มสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างสิ้นไม่มีคิดค่าคอสไม่มีคิดค่าเข้ากลุ่มอะไรใดอย่งสิ้นนะผมทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นค่าโฆษณาที่คุณจะต้องจ่ายเองนะครับคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณจะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่นะครับผม การตัดสินใจของคุณเองนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะผมประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับแล้วแต่เราเราเลือกได้นะผมว่าจะลงโฆษณาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นกลุ่มไปแล้วนะผมเห็นกลุ่มของผมไปแล้วนะครับก็มาดูเว็บสอนงานกันดีกว่านะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมทําขึ้นมาเพื่อสําหรับ vp เท่านั้นนะผมคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับมีสอนลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมเพิ่งโชว์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็โอเคเนี่ยนะครับคือี่อนนนนนให้้ฟรจิงงงเาั แต่ย้ำนะผมว่าต้องสมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับโอเคนะผมในเมื่อเราดูทั้งหมดไปแล้วนะครับถ้าใครที่สงสัยคาถามเพิ่มเติมอะไรติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะผมย้ำนะครับว่า Facebook ส่วนตัวที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเฟซปลอมที่ทักไปหานะผมอย่าหลงเชื่อนะครับก็เฟซนี้เท่านั้นนะผมเฟซกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับ โอเคถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีนะตอนนี้นะผมย้ำนะครับว่าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะผมสามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์้นล่างแล้วทําตามคลิปได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะครับผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอออีีีีเเเมมมมลลขงรรานนะะคัับจท ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับ email อย่างนี้นะผม power house affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy ลิงกตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแ็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าต่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ power house affiliate ตรงนี้นะครับผม ไม่ใช่ p o w e r h o u s e Affiliate w e l c o m e มไมครับไม่ใช่นะครับ p o w e r h o u s e Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้น,นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการ อัปเกดตเป็น vp นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเดตเป็น v ีนะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ในี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเดตแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีขา่าสาสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย